สวัสดีครับพวกผมเรนแมนคลิปนี้อยู่กันกับเกมวิกตอรี่3นะครับวันนี้มาเริ่มเล่นกันเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาในตอนนั้นนะอย่างอียิปต์ที่ครอบครองพื้นที่ตั้งแต่คาบสมุทรอนาโตเลียนะตั้งแต่เมืองอัดนาแล้วก็เรื่อยมาจนถึงซูดานตอนใต้เลยครับปัจจุบันนี้ก็กินพื้นที่ของประเทศเอริเทรียซูดานใต้ซูดานนะแล้วก็อียิปต์ทั้งหมดรวมถึงจอร์แดนซีเรียแล้วก็อิสราเอลรวมถึงตุรกีกับกรีซบางส่วนด้วยนะดูข้อมูลเบื้องต้นกันก่อนครับอียิปต์ที่แยกตัวจากจักรวรรดิออตโตมันนะก็เป็นแล้วก็มีผู้นำเป็นมูฮัมหมัดอาลีครับตอนนี้ชื่อก็ไปเหมือนกับนักมวยนะก็เลยมีอาชีพเมนที่เราสามารถทำได้อย่างมูฮัมหมัดอาลีแอมบิชันนะครับรูปก็จะเป็นเหี้ยเป็นนวมกำปั้นเลยนะเล่นเป็นอียิปต์แล้วก็ฟอร์มอาระเบียจากนั้นก็ไปยึดแคว้นเทรคตะวันออกยึดเทรคก็คือศูนย์กลางของออตโตมันนั่นเองนะโอเคเริ่มมาดูที่การเมืองกันก่อนครับเราสามารถเอากลุ่มกองทัพแล้วก็นายทุนเข้ามาร่วมได้นะกฎหมายเนี่ยเริ่มมาด้วยอีกระบบเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมนิยมอยู่แล้วครับอันนี้ก็น่าจะใช้ได้อีกสักพักอาชีพตัวนี้ก็ใช้ได้ยาวๆนะผมยังไม่มีตำรวจเริ่มมาเราสามารถเปลี่ยนระบบราชการเป็นแบบจัดตั้งก่อนได้เลยด้วยเริ่มแรกนะมาดูที่ตลาดเราจะต้องเริ่มมาเดี๋ยวเพิ่มโรงงานเครื่องมือก่อนเลยดีกว่าครับเพราะว่าโอ้โหออตโตมันไม่ได้สร้างโรงงานเครื่องมือเอาไว้ให้เลยนะ1 2 3ในเขตบรูไนด้วยเพราะว่าบรูไนนี่เป็นแหล่งผลิตไม้ที่ใหญ่ที่สุดของเราแล้วนะครับวิจัยตัวแรกมาเอาที่เอาเครื่องกลึงเลยแล้วกันเพราะว่ามันเริ่มต้นวิจัยแล้วนะการทูตก็ผูกมิตรกับเป็นศัตรูกับออตโตมันยังไม่ได้ผูกมิตรกับออสเตรียรัสเซียฝรั่งเศสพวกที่รายล้อมออตโตมันนี่นะเพราะเป้าหมายเราจะต้องรุกออตโตมันด้วยตัวนี้น่าจะผ่านอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีใครค้านนะหลักๆที่น่าจะใช้ประโยชน์ได้ก็คือฝั่งรัสเซียนะครับรัสเซียมันต้องการพื้นที่ในออตโตมันนะเริ่มมาเราก็มีรับบริวารอย่างฮียาด้วยนะครับกระชับสัมพันธ์เข้าไปนะได้ลดอธิปไตยด้วยแล้วก็เดี๋ยวต้องมาเพิ่มการสำรวจอาณานิคมด้วยนะพื้นที่แอฟริกานี่ถือเป็นทวีปใหญ่สุดท้ายนะที่ยังไม่ได้ถูกล่านะนี่คงแบบจริงจังนะครับไม่นับแอนตาร์กติกานะแล้วก็เดี๋ยวเริ่มต้นเรามารวบรวมรัฐในเอธิโอเปียเข้ามาเลยดีกว่าครับยึดดินแดนเลยเนี่ยมันจะเสียชื่อเสียงค่อนข้างเยอะนะต้องเอามาเป็นรัฐประเทศราชนี่อัสซ่านี่เสียแค่ 2.5 นะเราเรียกทับเล็กนี่ก็จะควบคุมช่องแคบได้เลยด้วยน่าจะไม่มีใครขวางแล้วนะขยายอำนาจในภูมิภาคให้ยิ่งใหญ่ซะก่อนครับส่วนหนึ่งเพื่อเข้าถึงทรัพยากรบางอย่างที่เราไม่มีด้วยนะก็น่าจะชนะได้อยู่แล้วครับรออย่างรวดเร็วนะอัสซ่าก็กระชับสัมพันธ์เข้าไปด้วยไม่พอแล้วเว้ยต้องตั้งคู่แข่งไปบ้างก่อนนะครับจะได้มีแต้มการทูตไปใช้มากขึ้นนะกระชับสัมพันธ์กับรัฐบริวารใหม่ด้วยแต่โรงงานเครื่องมือเสร็จเรามาเพิ่มเหมืองเหล็กเลยนะทั้ง3เมืองที่มีเหล็กอ
ไปสู่ขั้นสุดท้ายโอกาสสำเร็จ 95% แล้วนะสำหรับข้าราชการแบบจัดตั้งนะประโยชน์ของระบบนี้ก็จะเพิ่มเพดานภาษีแต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายในการบริหารมากขึ้นด้วยนะแล้วก็จะไปเพิ่มอำนาจให้กับกลุ่มการเมืองกลุ่มเจ้าที่ดินนะครับให้มันมีอำนาจทางการเมืองมากขึ้นด้วยผ่านเรียบร้อยนี่ใช้ในการบริหารเพิ่มขึ้นร้อยกว่าเลยนะต่อมาก็มาที่อาณานิคมเลยดีไหมเนี่ยอาณานิคมเลยแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวก็ไปต่อด้วยตำรวจโรงงานเครื่องมือแรกในอียิปต์ตอนล่างนะครับเพิ่ม 15% เป็น 39 โรงงานแรกมาแล้วเราเพิ่มเมืองเหล็กไปแล้วก็ให้มันเอาเหล็กมาผลิตเครื่องมือเลยนะแต่เหล็กผลิตมันได้เยอะกว่าใช้ไม้แน่นอนฮะแล้วโรงตัดไม้ก็เปลี่ยนเป็นโรงเลื่อยไปด้วยเพื่อกระตุ้นให้เครื่องมือมันผลิตให้มากขึ้นอีกนะห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วสำหรับกฎหมายอาณานิคมนะครับฝรั่งเศสฝรั่งเศสมันรุกแอฟริกาเหนือนะเดี๋ยวฝั่งนี้เราก็รุกต่อด้วยประเทศราชเอาแคฟฟ่านะน่าจะไม่มีใครเข้ามาขวางครับวิจัยตัวเครื่องกรึงอัปเกรดการผลิตเฟอร์นิเจอร์ด้วยเครื่องแก้ผสมตะกั่วเรายังไม่มีเหมืองตะกั่วเลยนะอย่างแล้วก็มีแหล่งแร่อยู่ที่ไซน์ไนท์เอาแล้วก็วิจัยตัวเกษตรแบบริ่งรัดไปเลยนะฝรั่งเศสเสนอป้องกันร่วมกันมาเรารับไปเลยครับอย่างน้อยก็น่าจะช่วยเรากรณีที่โดนอังกฤษบุกได้ครับอังกฤษมันมักจะต้องการพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะแต่ยังไงเราก็ต้องเพิ่มความสัมพันธ์กับอังกฤษอยู่ดีนะไอแคปฟ้าเป็นรัฐที่3ครับสำหรับรัฐบริวารนะฮะไปถึงขั้นสุดท้ายแล้วนะฮะกฎหมายอาณานิคมแต่ยังไม่ผ่านในรอบนี้เดี๋ยวขึ้นมาเป็น 75% สำหรับโอกาสสำเร็จน่าจะสำเร็จรอบนี้เรียบร้อยครับ Colonial Power ค่าใช้จ่ายในการบริหารก็ขึ้นไปอีกหน่อยนึงฮะก็ต้องไปเพิ่มด้วยแล้วก็เริ่มสำรวจกันได้ประกาศความสนใจทั้งทวีปนะครับก็สำรวจแค่เขตเดียวไปก่อนแล้วกันนะฝั่งนี้อังกฤษก็เริ่มสำรวจแล้วครับก็กฎหมายตัวต่อไปตำรวจกลางเลยละกันไอ้ตัวนี้ก็จะเพิ่มค่าใช้จ่ายอีกนะไม่รู้จะไหวหรือเปล่าครับแล้วตำรวจเราจะตั้ง2กระทรวงแบบติดกันนะครับเงินยังบวกอยู่ประมาณ10,000นะเดี๋ยวเรา
ขยายการก่อสร้างอีกหน่อยดีกว่าเฮ้ยเรายังไม่ได้สร้างเมืองเหล็กเลยนี่หว่าแค่ใส่ไปในคิวเท่านั้นนะเอาเมืองเหล็กสักที่หนึ่งก่อนแล้วกันครับแป๊บเดียวไปถึงประกาศใช้แล้วนะเพราะว่าฝ่ายสนับสนุนมันเยอะครับขยายการก่อสร้างสักหน่อยแต่ยังไม่สามารถเอาเหล็กมาเป็นวัสดุหลักได้นะนี่แป๊บเดียวไปขั้นสุดท้ายแล้วหรือประกาศเปอร์เซียเป็นคู่แข่งไปก่อนนะเพิ่มแต้มการทูตนะครับเรียบร้อยนะแต้มบริหารติดลบไป150กว่าแล้วกระโดดเข้าไปช่วยฝรั่งเศสนะเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ครับไปช่วยแค่ในนามนะสำหรับประเทศที่เป็นมหาอำนาจแต่ยังไม่เป็นที่ยอมรับเราก็ต้องทำให้ครบเงื่อนไขของ earning recognition ด้วยนะครับก็คือสร้างการยอมรับจากมหาอำนาจชั้นนำนะตัวนี้ก็เป็นสหราชอาณาจักรครับที่เป็นเบอร์หนึ่งในตอนนี้อยู่นะGDP ยังแทบไม่โตดีลดลงอีกต่างหากนะแต่นับจากตอนเริ่มเกมครับอังกฤษบุกตรงไหนเนี่ยอังกฤษมาบุกเอธิโอเปียและเจรดีตรงนี้ด้วยเป้าหมายเพื่ออะไรวะเป็นดัตอารักขาด้วยเนี่ยมันเหมือนสกัดเราฝั่งนี้เลยนะแล้วออตโตมันก็จะบุกเราด้วยต้องการอเลปโปคืนนะเราไม่รับมันก็จะเปิดศึกใส่เราโอ้โหฝั่งนู้นมีทั้งอังกฤษทั้งฝรั่งเศสนะครับว่าไปเลยนะต้องการกี่เขตเนี่ยอเลปโปอเดน่าแล้วก็เลบานอนสามเขตทางเหนือเลยนะที่เราน่าจะเรียกมาได้ก็ไม่มีเลยเลยเนี่ยไม่ใช่นี่ฝั่งเรามีอังกฤษนี่หว่าสลับกันแล้วโทมันใกล้เคียงกันมากนะฝั่งออตโตมันยังไม่มีใครสักหน่อยมีสัญญาการค้ากับฝรั่งเศสไปด้วยงั้นกองทัพเราประชิดพรมแผ่นนะครับหรือเราอาจจะได้อะไรติดไม้ติดมือก็ได้นะฝรั่งเศสความสัมพันธ์ดีกว่าเรียกพันธมิตรเข้ามาจริงเรียกอังกฤษแต่อังกฤษนี่ต้องการดินแดนเราโดยตรงนะครับไม่เอาให้ดิไม่ให้นะไม่ให้แล้วก็ไม่เอาด้วยขอเพียงแค่มันอย่ามาขวางก็พอครับแล้วก็เป้าหมายเราเนี่ยเอาอะไรมาดีด้วยเนี่ยถ้าปฏิกรรมยกย้ายอันนี้ดีกว่านะติโปลิตานีเนี่ยใช้แดนฝั่งนี้ก็จะได้ปลอดภัยขึ้นนะครับเพราะว่าตริโปลิตาเนียเป็นรัฐบริวารของออตโตมันนะทำให้เวลามีศึกสงครามเราจะโดนบุกจากสองฝั่งตลอดครับถ้าได้ตรงนั้นมาก็จะปลอดภัยขึ้นเยอะเอาตัวนี้ด้วยเลยดีไหมเนี่ยจะเก็บฝั่งนี้หมดเลยนะฮะตัวนี้เนี่ยออตโตมันปกครองแบบหลวมๆอยู่นะแต่เราก็จะไปจ่อกับของฝรั่งเศสเลยด้วยเอามาเลยแล้วกันนะ
่ไหนก็ไหนๆละชื่อเสียงแค่18ยังไม่อันตรายมากสงครามเริ่มแล้วเราจะได้ตามข้อเรียกร้องหรือเปล่านะกองทัพเราพอมีฝรั่งเศสเข้ามาก็น่าจะเหนือกว่าออตโตมันอยู่ครับออตโตมันตีตุนิเซียให้เราแตกไปแล้วก็ติโปลิตานีก็ใกล้จะแตกพี่ถือว่าทางฝั่งอนาโตเลียนี่เริ่มเสียเปรียบนะแต่ฝั่งแนวรบฝั่งนี้จะเสร็จแล้วกำลังทั้งหมดก็เทมาทางอนาโตเลียแล้วก็อิรักนะครับเดี๋ยวเราเริ่มเอาเหล็กมาใช้ในการก่อสร้างดูบ้างสักเมืองหนึ่งนะอียิปต์ตอนล่างวางโครงสร้างด้วยเหล็กโอ้โหเดี๋ยวความต้องการเหล็กเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับนี่มันก็จะขาดแคลนนะนำเข้าจากอเมริกันนู่นเลยครับอาวุธก็น่าจะพอกันนะกระโน้นสีแดงแล้วเอาข้อเรียกร้องมาให้หมดเดี๋ยวตัวมันยังไม่ยอมนะครับมันเป็นฝ่ายประกาศสงครามนะยอมแล้วครับนี่นะเราได้รับการยอมรับมากขึ้นแต่ต้องสะสมให้เต็มหลอดจำนวน200หน่วยนะถึงจะขึ้นมาเป็นมหาอำนาจที่ได้รับการยอมรับฝรั่งเศสจะมองเราแย่ลงหรือเปล่านะครับเนื่องจากเรายึดไปถึงภูมิภาคแอฟริกาเหนือเลยนะมียักษ์นี่เดี๋ยวลดอธิปไตยด้วยเดี๋ยวความสัมพันธ์กับออสเตรียแล้วก็รัสเซียก็เริ่มดีขึ้นโอ้โหเป็นอียิปต์นี่ไม่ได้สงบแน่นอนครับเราปฏิเสธก็จะโดนบุกอีกแล้วอยากจะเรียกฝรั่งเศสแล้วก็สหรัฐอเมริกามาร่วมได้นะฝรั่งเศสเรียกพันธมิตรมาด้วยกำลังก็จะใกล้เคียงกันแล้วถ้าเรียกสหรัฐอเมริกามาด้วยก็จะพอฟัดพอเหวี่ยงมากขึ้นเอาซาดินีมาด้วยครับหมดแล้วนะที่เรียกไดเราจะป้องกันเอาไว้ได้หรือเปล่านะกำลังรวมกับพันธมิตรนี่อาจจะเหนือกว่าแต่ว่ารบจริงๆก็อีกเรื่องหนึ่งนะมีการปะทะกันในเมืองท่าของฝรั่งเศสในอินเดียครับ
ว่าอะไรดีเนี่ยอังกฤษตัวยกย้ายบริวารทางโซมาเลียตัวนี้เจรดีได้ไหมได้อยู่นะใส่เข้าไปหน่อยแล้วกันครับเผื่อได้การเกษตรแบบริ่งรัดได้แล้วมาที่ฟาร์มปศุสัตว์นะเปลี่ยนเป็นเก็บขนแกะด้วยเราวิจัยเครื่องกลกันต่อครับเกาะมอต้านี่เราไปยึดไว้ก่อนได้ไหมอย่างน้อยเพิ่มวอตสกอร์ไว้หน่อยจะได้ไม่แพ้แน่สหรัฐอเมริกาปะทะกับอังกฤษตรงชายแดนแคนาดาด้วยเอาขึ้นเกาะไม่ได้นะมีกำลังคุ้มกันอยู่ครับในเกาะมอต้านะล้มเลิกดีกว่าครับกองเรือเรายังไม่แข็งแล้วกองทัพก็ยังไม่แข็งด้วยนี่โดนยกพลขึ้นบกด้วยเหมือนกันนะจะพอกันเอาไว้ได้นะครับส่วนการปะทะกันในอินเดียครับเหมือนว่าฝรั่งเศสจะรุกต่อได้นะแล้วทำไมทัพนี้เราส่งไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยมันไปติดบั๊กอยู่หรือเปล่าวะติดมันรุกขึ้นได้เว้ยเห็นมันลุกขึ้นบกได้นะทัพเรือเราก็สู้ไม่ไหวแน่นอนครับก่อนมาต่อที่ไนโตรกลีเซอรีนนะก็ยังไม่มีปืนใหญ่เลยด้วยนะไม่การสู้รบมันไม่ค่อยจะได้เปรียบแม้จะตั้งรับก็ตามครับแต่ตัวนี้น่าจะกันได้ละสำหรับการยกพลขึ้นบกขอเป็นแค่จบแบบไม่แพ้ก็พอนะไม่ได้อะไรก็ตามครับแต่อย่างน้อยก็ไม่เสียไม่แพ้กับอังกฤษน่าจะโอเคแล้วครับ
อันดับก็ขึ้นๆลงๆอยู่นะ10 11 12 13เจอสงครามเนี่ยแทบไม่ได้พัฒนาเศรษฐกิจเลยนะเศรษฐกิจยังเท่าเดิมอยู่เลยครับแต่ยังไม่ยอมจบนะพันธมิตรฝั่งเราอย่าเพิ่งถอนตัวไปก่อนนะเว้ยหรือฝรั่งเศสอาจจะถอนตัวก่อนนะเนี่ยแต่ฝรั่งเศสอเมริกายึดแคนาดาไว้ได้แล้วเนี่ยแต่อังกฤษไม่ได้มีทีท่าว่าจะยอมเลยเว้ยดูฝรั่งเศสนี่จะยอมก่อนซะอีกนะครับเสนอสงบศึกแต่มันก็ไม่เอาฝรั่งเศสซาร์ดิเนียถอนตัวซะละที่สัญญาสงบศึกยอมรับไปละกันครับเราก็ไม่ได้เสียอะไรนะจะได้มาพัฒนากันต่อครับโอ้เหล็กนี่ราคายังแพงมากๆอยู่เลยนะก่อสร้างขึ้นมาเป็น30ก่อนนะเพื่อนี่เศรษฐกิจมันโตเพิ่มขึ้นได้หน่อยครับแต่เราต้องเพิ่มซัพพลายของเหล็กให้ได้เยอะๆนะไม่งั้นเหล็กไม่พอแน่นอนครับสัมพันธ์กับอังกฤษหน่อยนะไม่งั้นก็มันจะบุกเราเรื่อยๆครับแคฟฟาป่านนี้ก็ลดอธิปไตยไปด้วยความชอบธรรมของรัฐบาลอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีอยู่นะมีกฎหมายตัวไหนจะเพิ่มได้บ้างหรือว่าเปิดชายแดนเฉพาะกลุ่มนะเพราะเราต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นด้วยไหนลองเปิดพรมแดนบางส่วนดูนะครับเพราะว่าคนว่างงานไม่ถึงหมื่นนะเป็นงานใกล้จะขาดแคลนลุกต่อที่ฮารานะประเทศเอธิโอเปียที่ใหญ่สุดอยู่ตอนนี้ครับฝรั่งเศสมีกบฏรถไปช่วยด้วยนะไปช่วยแค่ในนามแต่ว่าไม่ได้ส่งกำลังเข้าไปครับตูนิสนี่ยังลดอธิปไตยไม่ได้นะแล้วก็ไนโตรกลีเซอรินเรียบร้อยเดี๋ยวต้องเพิ่มเหมืองซัลเฟอร์ในเมืองหลวงเอาไว้ก่อนเลยครับจะได้เอามาสร้างเป็นโรงงานเครื่องระเบิดนะครับอ
ของเพิ่มวิธีไรไป 2-3 เมืองนะสำหรับในตอนแรกนี้อยู่ว่าจะพยายามเอาเป็นให้ขึ้นไปเป็นมหาอำนาจให้ได้ก่อนละกันครับทางรถไฟ3ปีเนี่ยขึ้นมาแค่2หน่วยครับสำหรับวิทยาลัยที่สร้างไฟนะGDPก็โตขึ้นนิดหน่อยเท่านั้นก็มาแทรกแซงศึกในเอธิโอเปียตรงนี้อีกศึกหนึ่งเนี่ยมันรบกันเองแล้วเราเข้าไปแทรกแซงครับน่าจะได้ชีว่ามาเป็นประเทศสหราชอีกหนึ่งนะเรียบร้อยไปจับสัมพันธ์ไปด้วยราคาเหล็กเป็นยังไงบ้างโอ้โหยังแพงฉี่เลยนะออกมาใช้ในการก่อสร้างมากขึ้นมันก็จะยิ่งแพงก็ขาดแคลนอีกต่างหากเปิดชายแดนเฉพาะกลุ่มเนี่ยไปถึงขั้นสุดท้ายแล้วนะเริ่มต้นโอกาสสำเร็จอาจจะน้อยแต่ก็ไปได้เยอะเหมือนกันครับจะสำเร็จได้นะส่วนการสำรวจเราก็ไปได้อย่างเชื่องช้าเราต้องปฏิเสธเหมือนเคยนะรอบนี้ไม่รู้มีใครมาร่วมฝั่งออโตมันบ้างครับเราน่าจะดึงฝรั่งเศสมาได้เหมือนเดิมนะรีพันธมิตรฝรั่งเศสเข้ามาชายแดนเพิ่มมากขึ้นนะเพื่อดึงแรงงานเข้ามาทำงานในประเทศเดี๋ยวเราเรียกร้องเอาในทรัพยากรดีๆบ้างเนี่ยซีเรียตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะนี่ฐานหินนิดหน่อยผมไม่มีอะไรเลยเว้ยในไซปรัสก็ไม่มีอะไรหรือปลดปล่อยประเทศไปก่อนนะปลดปล่อยอิรักไปเลยครับ
อย่างไรก็ตัวมันก็อ่อนแอลงนะเราใส่พลัดด้วยอ่ะผีเพิ่งจะขึ้นมาเป็น7ล้านนะครับยังอยู่อันดับที่12อยู่นะเหล็กก็ยังราคาแพงมากๆครับเราต้องพัฒนาการขุดเหมืองให้ทันสมัยกว่านี้นะเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยครับและบริวารซีว่านี้มันขยายดินแดนของตัวเองด้วยนะฝรั่งเศสขอสิทธิการลงทุนจากภายนอกยังไม่เปิดละกันอยากลงทุนเองก่อนนะรอบนี้ออตโตมันเจ๊งแน่นอนน่าจะหลุดจากการเป็นมหาอำนาจไปเลยครับโรงงานเครื่องระเบิดมาแล้วอันเดียวเราจะได้เปลี่ยนการขุดเหมืองโอเคตัวเล็กก่อนนะหินก็อัดแคลนด้วยเช่นกันครับแต่เมืองฐานหินมันมีอยู่แล้วหรือเปล่านะมีอยู่แล้วถึง2เมืองหรือเปล่าไหนวะยังไม่มีเลยนะนี่ในเขตเราเองนะครับเพิ่มเมืองฐานหินเข้าไปอีกนะออสเตรียนทริตี้ออฟคอมเมอร์สแอนด์เนวิเกชั่นพิสัญญากับออสเตรียเป็นอีเวนต์เราปล่อยอิรักออกมาเป็นอิสระนะแล้วก็ใส่ประด้วยตัวมันมันก็จะอ่อนแอลงไปครับรีคอนเนคชั่นรีคอนไนซ์พาวเวอร์สำเร็จเลยด้วยนะพอเราจบศึกกับตัวมันรอบนี้เนี่ยอันดับประเทศกระโดดขึ้นมาเป็น7เลยครับฝรั่งเศสช่วยเราได้เยอะเลยนะ
ยังขับเคลื่อนที่นาปล่อยเช่าแล้วก็สิทธิตามที่ดินใจอำนาจกันบ้างแล้วกันครับตัวแต้มการทูตติดลบนะฮะต้องเพิ่มเหี่ยวโตมาเป็นศัตรูอันนี้มันรบกันอีกแล้วนะฮะเขาไปแจมได้ไหมนี่นะแจมไอ้ก็แจมเอามาเป็นรักขาเลยด้วยแจมแล้วได้ผลประโยชน์ก็เข้าไปแจมหน่อยนะเรียบร้อยนะก็แชมป์ตอนนี้เราควบคุมเอธิโอเปียไว้ได้เกือบหมดแล้วนะฮะส่วนฝั่งจิรดีฝั่งโซมาเลียเนี่ยมีอังกฤษเข้ามาแชมป์ด้วยมาเพิ่มวิทยาลัยกันอีกหน่อยดีกว่านะเอาในเขตที่ประชากรเยอะๆหน่อยต่อแผนงานบริษัทด้วยนี่ปุ๋ยนี่ไม่ค่อยพอใช้นะแต่ว่าในส่วนของฟาร์มปศุสัตว์มันจะผลิตได้ก็ตามครับเครื่องระเบิดก็ยังไม่พอใช้เหมือนกันครับการจ้างงานอย่างน้อยมากๆเราอัพกระบวนการผลิตมาเป็นขั้น2ดูซิเซาเฟอร์ก็ไม่ได้ขาดนะขอขาดปุ๋ยนะครับมันต้องการปุ๋ยด้วยต้องนำเข้ามานิดนึงก่อนครับเดี๋ยวเพิ่มโรงงานผลิตปุ๋ยด้วย
แต่ innovation ยังอยู่แค่54นะครับราคาเหล็กยังไม่ลงนะก็จะขยายขนาดการก่อสร้างสักหน่อยแต่ก็ลำบากส่วนการกระจายอำนาจเป็นสิทธิตามที่ดินนี่น่าจะผ่านแน่นอนนะเพราะว่าขั้นสุดท้ายนี่ 90% เลยทีเดียวครับไล่เก็บรัฐในโซมาเลียเอธิโอเปียให้หมดนะครับรวมถึงอาราเบียด้วยนะเจ็ดเราจะได้ฟอร์มเป็นประเทศใหม่มาสุดโซมาเลียหรือที่มาจุดทีนะครับเดี๋ยวเริ่มขยายการก่อสร้างเป็นเหล็กให้มากขึ้นด้วยดีกว่าครับขยายเป็นแล้วนี้ด้วยผลิตผ้าใหม่อีกได้ไหมเนี่ยมันจะไม่ได้หรือเปล่าได้อยู่เหมือนกันนะแล้วก็มีแหล่งผลิตอยู่แล้วด้วยแล้วผลิตแล้วมันไปไหนไม่ได้ใช้นะเอามาใช้สักหน่อยครับฟาร์มมันจะได้ดำเนินงานจ้างคนด้วยนะGDP ลดลงอีกแล้วเมื่อกี้ขึ้นไป8กว่าการผลิตเหล็กเข้าไปให้ได้เยอะๆหน่อยครับเพราะมันไม่พอต่อการก่อสร้างราคายังค่อนข้างสูงครับช่วยดัตช์ไม่ได้อะไรเลยเว้ยเอาเมื่อกี้มันเหมือนจะให้พื้นที่เดี๋ยวไปช่วยไม่ทันนะประเทศอื่นตัดหน้าซะก่อนพม่านะฝั่งตะวันตกก็มีสเปนเราแถวนี้ของเราให้หมดดีกว่าครับฝรั่งเศสได้เปลี่ยนรัฐบาลแล้วด้วยเป็นหลุยส์นโปเลียนมาเป็นจักรพรรดิอีกครั้งอันดับร่วงลงมาอีกแล้วเนี่ยโรมันก็ร่วงเช่นกันครับดีพีขึ้นมาเป็น9หน่อยๆ
แต่อันดับก็ยังคงเดิมจากตอนเริ่มเลยนะการก่อสร้างว่างหมดแล้วเครื่องมือนี้ยังไม่พอใช้นะเดี๋ยวอัปเกรดกระทรวงอนานิคมกันหน่อยครับจะได้สำรวจได้เร็วขึ้นนะออตโตมันมาอีกแล้วครับรอบนี้ดูท่าน่าจะต้องเอาดินแดนมันมาบ้างด้วยแล้วล่ะเราน่าจะเรียกออสเตรียกับฝรั่งเศสมาร่วมได้นะฝรั่งเศสเรียกพันธมิตรเราจะได้ไม่ต้องเสียอะไรนะครับออสเตรียก็เรียกพันธมิตรด้วยดูท่าอย่างนี้ออตโตมันอาจจะถอนตัวแน่นอนเลยนะคือถ้าเราแฟนเทรคจะมันออกมาเลยโอ้โห30เดี๋ยวอาชีพเมนต์ก็อาจจะสำเร็จเลยนะผมจะเอาเทสซาลี่โอ้เสียชื่อเสียงเยอะทั้งนั้นเลยครับเราปลดปล่อยประเทศไปให้หมดดีไหมเนี่ยบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาแบลเกเรียเดี๋ยวพื้นที่ตรงนี้เพื่อไปเชื่อมกับอิรักก่อนนะครับเดรสูเดรสูเดรสูอยู่ไหนเนี่ยอันนี้ชื่อเสียง10ก็น่าจะโอเคครับถอนการอ้างสิทธิ์ไปด้วยหมดแล้วครับใส่แก้อีรีวอคเคลมนี่กินแต้มเดินหมากเยอะมากเลยนะตัวจุดชนวนด้วยยอดเตรียรุกจากทางเหนือด้วยออตโตมันก็น่าจะดูไม่ได้แน่นอนนะฮะอังกฤษเจอปฏิวัติด้วยนะครับได้ทั้งทัพออสเตรียแล้วก็ทัพฝรั่งเศสก็สู้ออตโตมันได้สบายครับเราเพิ่มแต้มบริหารเพื่อไปขยายกระทรวงใหม่นะเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งรัฐบาลน่าจะยังเอากลุ่มอื่นเข้ามาร่วมด้วยนะพรรคเกษตรเข้ามาด้วยครับต่อด้วยปืนใหญ่หัวระเบิดลูกกระสุนปืนใหญ่ก็จะไม่ได้เป็นแค่ก้อนหินก้อนเหล็กธรรมดาแล้วนะแต่มีการแตกกระจายเพื่อสร้างอำนาจการทำลายล้างรอบๆด้วย
นรัสเซียก็เสนอการป้องกันร่วมกันเข้ามาด้วยนะกับเรามีกับออสเตรียกับมีการป้องกันกับออสอีกไหนมาเรามีการป้องกันร่วมกันกับตอนนี้การป้องกันร่วมกันกับฝรั่งเศสแล้วก็ออสเตรียและถ้าได้เหยียบรัสเซียมาด้วยนี่ไม่น่าจะโดนใครบุกแน่นอนครับตรงนี้เราเชื่อมกับอิรักแล้วก็ไปเอาอิรักมาเป็นรัฐบริวารด้วยเลยนะเรียบร้อยได้มาเพิ่มอีกหนึ่งแขวนตัวแขวนนี้ไม่มีสเปียร์ก่อนอะไรเลยนะต่อที่อิรักด้วยครับเดี๋ยวเอารัฐในอาระเบียนี่มาเป็นรัฐบริวารให้หมดนะเพิ่มการก่อสร้างเข้าไปอีกหน่อยครับตัวเงินยังบวกค่อนข้างเยอะนะขยายการลงทุนภาครัฐเข้าไปหน่อยเศรษฐกิจจะได้โตขึ้นมากกว่านี้ประชากรนี่เพิ่มขึ้นค่อนข้างเร็วนะพอเราผ่อนปรนชายแดนมากขึ้นนะครับมาดูที่รัฐบริวารกันอีกครั้งหนึ่งตรงไหนเราจะกระชับอำนาจได้อิสราเอลในโซมาเลียแล้วก็เดี๋ยวไล่เก็บเพิ่มให้หมดนะได้อิรักมาเป็นรัฐบริวารเพิ่มขึ้นด้วยตลาดของประเทศเราก็จะขยายเข้าไปครอบคลุมภูมิภาคอาหรับนะเอาตัวมาหลุดจากการเป็นมหาอำนาจละทำไมเราไม่สามารถตั้งออตโตมันเป็นศัตรูได้หรือว่าจะตั้งอังกฤษไปเลยฮะเอาสเปนก่อนละกันครับเอาซิซิลีในอิตาลีด้วยราคาเหล็กโอ้โหยังแพงมากๆครับรอชื่อเสียงลดลงมาให้ต่ำกว่า10นะแล้วก็ไล่เก็บรัฐเล็กๆเพิ่มขึ้นเรื่อยการก่อสร้างขึ้นมาเป็น50กว่าๆ
ได้เก็บในระเบียให้ได้เยอะๆก่อนนะขาดอีกแค่3เขตก็จะตั้งระเบียได้แล้วนะเก็บนายัดตัวนี้แล้วก็เยเมนแถวนี้ให้หมดเลยด้วยครับได้จัดตั้งเป็นประเทศใหม่อันดับกลับมาเป็นที่7อีกแล้วนะตามหลังสหรัฐอเมริกาโอ้โหเศรษฐกิจตามหลังโคตรเยอะนะฮะของเรานี่พอๆกับสเปนอยู่ครับแล้วก็ต่อด้วยนายัดนะครับเอาเข้ามาให้หมดก็ยังได้13เต็ม16อยู่นะลงทุนในกระทรวงอาณานิคมอีกหน่อยครับให้มันสำรวจได้เร็วกว่านี้นะเราได้เข้ามานิดหน่อยเองครับอังกฤษสำรวจเข้าไปได้เยอะกว่าปฏิรูปที่ดินไหวไหมเนี่ยลองที่นาปล่อยเช่าดูหน่อยนะมาจุดชีนลดได้อย่าง25พอดีอยู่อ่ะได้ละสุดอธิปไตยของมาจุดชีนด้วยต้องใช้103นะต่อการเพิ่มกระทรวง1ขั้นซิซิลีกำลังจะรวมอิตาลีได้แล้วนะนี่ราคาเหล็กเริ่มลงมาแล้วครับเราขยับไปสร้างด้วยเหล็กให้หมดเลยนะขึ้นไปเป็น82ครับเหล็กก็ติดตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะก็จะเป็นการกระตุ้นตลาดไปในตัวด้วยภาคเอกชนก็มีส่วนขับเคลื่อนมากขึ้นนะพอเศรษฐกิจขยายเศรษฐกิจก็จะติดท็อป10แล้วไปถึงขั้นพิจารณาวิจัยระบบรางเรียบร้อยเดี๋ยวขยายกองทัพกันหน่อยนะทั้งกองทัพบกแล้วก็กองทัพเรือบอกกองทัพเรือก่อนนะ
อิตาลีก็ตั้งเรียบร้อยครับออสเตรียเจอปฏิวัติเราก็ต้องเข้าไปช่วยนะเป้าหมายนี่ขอแซกซอนีได้เลยด้วยนะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าครับเอาอะไรที่มันทักกรณีติดในการลงทุนเนาะมันไม่มีให้ขอเงินเลยนะขอสิทธิ์ในการลงทุนก็ได้ครับเราส่งกองทัพไปช่วยเพิ่มกระทรวงอนานิคมเป็นขั้น2นะฮะออสเตรียจะสู้ฝ่ายกบฏได้ไหมเนี่ยน่าจะได้อยู่นะฝั่งนี้เอธิโอเปียมันรบกันอีกแล้วฮะเราเข้าไปแทรกแซงไม่ได้เข้าไปแทรกแซงได้แล้วออกมาเป็นรัฐบริวารอีกรัฐหนึ่งเรายังแทบไม่มีปืนใหญ่ประจำการเลยนะการก่อสร้างก็ว่างอีกแล้วนะปล่อยเช่าผ่านได้ไว้รูปที่ดินนะช่วยออสเตรียเรียบร้อยครับเรามารบทางฝั่งเอธิโอเปียต เริ่มมีความต้องการใช้เครื่องยนต์แล้วนะฮะแต่ว่าเรายังไม่ได้ผลิตเครื่องยนต์เพิ่มโรงงานผลิตเข้าไปด้วยแต่ว่าต้องมีโรงงานเหล็กกล้าก่อนครับ
มีโรงงานถลุงเหล็กก่อนนะเดี๋ยวโดนอังกฤษบุกอีกแล้วนะนี่จะเอาฮาราไปนะยอมไปก่อนก็ได้ครับยังไม่พร้อมปะทะในตอนนี้เดี๋ยวค่อยหาทางแย่งกลับมาครับงั้นเดี๋ยวไปเอาวัสดุดีมาให้หมดก่อนครับเดี๋ยวพัฒนากองทัพเพิ่มปืนใหญ่หน่อยเรายังไม่มีปืนใหญ่เลยฮะเพิ่มไปทั้ง2ทัพด้วยสำรวจก็ไปเป็นไปอย่างเชื่องช้านะค่อยรุกคืบเข้าไปในลุ่มแม่น้ำนายตอนบนนะครับจะเอาเซฟรัฐมาเป็นรัฐบริวารได้ด้วยไปช่วยมันปราบความวุ่นวายในประเทศก็มีเกมเดอร์อันนี้ด้วยนะเอามาให้หมดในเอธิโอเปียโซมาเลียนี่ใกล้จะหมดแล้วครับรัฐที่เป็นอิสระเอาไอ้ฮาร่านี่จะมาขวางซะอีกนะได้เลยครับออโตมันจะมาอีกแล้วแต่เรามีพันธมิตรอยู่ก็น่าจะไหวฝรั่งเศสที่รัสเซียก็เตรียมมาด้วยเนี่ยลุกออโตมันจากทุกด้านเราเอาเทรคตะวันออกมาเลยดีไหมเนี่ยจะได้หยิบพิชิตอาชีพเมนต์ไปเลยแต่ว่าเราก็ค่อยลุกเข้าไปดีกว่าครับอดานาออโตมันอดานาเอาแขวนอดานามาให้เต็มนะเราได้พื้นที่ฮารากลับมานะที่โดนอังกฤษยึดไปครับอ
โดนบวกกับวัตถุมันเต็มที่อาร่ามีอะไรบ้างไม่ค่อยมีอะไรมีแต่การเกษตรเราให้กับรัฐซีว่าไปเลยนะจะได้เป็นรัฐประเทศราชที่ใหญ่ขึ้นบนอธิปไตยของตูนิสไปด้วยตัวมันจะเอาดินแดนคืนแต่มันก็จะเสียไปเรื่อยๆนะครับยิ่งบุกก็ยิ่งเสียนะเรียบร้อยเอาตัวมาเนี่ยครับได้ค่าปฏิกรรมสงครามมาด้วยแล้วก็ได้แคว้นอดานามาเต็มทั้งแคว้นแล้วนะในเมืองฐานหินเพิ่มเข้ามาด้วยมาใช้ผงฟูด้วยครับในการผลิตอาหารแปรรูปใช้เสาไฟตะเกียงไปด้วยโรงงานถลุงเหล็กยังไม่เสร็จนะครับโอ้ยยังขาดโอ้โหขาดแคลนหลายตัวเลยเนี่ยไม้ก็เริ่มไม่ค่อยพอนะครับเราได้แหล่งผลิตไม้เพิ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวต้องเร่งพัฒนาโครงการรถไฟแล้วเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานก็เริ่มจะไม่พอเช่นกันนะมีให้กับซีว่าไปเลยนะนี่ก็ให้กับแคฟ้าไปด้วยจะได้ไม่ต้องมายุ่งเรื่องการต่อต้านนะในเอธิโอเปียปกครองคนของตัวเองไปครับเดี๋ยวก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับการเล่นเป็นอียิปต์ในตอนแรกครับจะเล่นแต่ละคลิปให้ไม่ยาวมากนักนะสำหรับการฟอร์มเป็นอาหรับีก็ยังได้16อยู่ครับแต่ต้องขยายครอบคลุมภูมิภาคอาหรับีให้ได้มากขึ้นนะตัวนี้เราก็สามารถขึ้นมาเป็นมหาอำนาจได้แล้วนะครับเป็นที่ยอมรับจากนานาอารยประเทศแล้วด้วยเดี๋ยวไว้มาต่อกันในตอนต่อไปนะครับอยากจะพิชิตอาชีพเมนให้ได้ครับไปยึดคอนสแตนติโนเปิลนะเทรสตะวันออกครับแล้วก็พิชิตอาชีพเมนก็จะพิชิตพื้นที่แอฟริกาเหนือภูมิภาครอบๆตรงนี้ให้หมดเลยด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะไว้พบกันใหม่ตอนหน้าไปแล้ว